สดีค่ะวันนี้บังกิ๊ดจะมารีวิวร้านอาหารในตำบลลูสมิแลค่ะสำหรับร้านบทของบังกิ๊ดก็คือร้านสมิแลค่ะร้านสมิแลตั้งอยู่ถนนสายหลังมอตำบลลูสมิแลมาไม่ยากเลยค่ะแฮชแท็กเป็นร้านที่ดูอบอุ่นเหมาะสำหรับมาเป็นครอบครัวค่ะร้านสมิแลเปิดให้บริการทุกวันปิดบริการทุกวันพุธนะคะสำหรับเวลาเปิดปิดบริการตามนี้เลยค่ะและยังเป็นร้านอาหารฮาลาลอีกด้วยค่ะร้านสมิแลมีอาหารบริการที่หลากหลายมากๆค่ะเช่นผัดไทยกุ้งแม่นะกุ้งแม่น้ำข้าวเนื้อสมิแลยำสมิแลเดี๋ยวสมิแลอาหารทาเล่นมีเครื่องดื่มค่ะและเค้กให้บริการด้วยค่ะมีบริการสัญญาณ Wi-Fi ค่ะมีห้องละหมาดและที่จอดรถก็กว้างขวางดีค่ะมีโซนที่นั่งทานอาหารหลากหลายเลือกได้ตามสบายเลยค่ะและมาถึงเมนูโปรดของบักกิ๊ดค่ะก็คือสปาเกตตี้คาโบนาร่าค่ะบักกิ๊ดชอบมาทานอาหารที่นี่มากค่ะเพราะที่นี่บรรยากาศดีค่ะส่วนใครที่ยังไม่เคยมาอย่าลืมแวะมาทานที่นี่กันนะคะสำหรับร้านสมีแลบักกิ๊ดให้คะแนน10/10เลยค่ะวันนี้บักกิ๊ดขอจบการรีวิวก่อนนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพใส่แมสทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะบ๊ายบายขอบคุณ